แสดงบนเวทีนะฮะตื่นตาอลังการงานสร้างมากๆนะครับก็เราได้รับเกียรติเป็นอะไรที่แบบโชคดีมากๆที่ได้สัมภาษณ์นะครับเรียกว่าดาราเนาะนักร้องนะฮะที่ชื่อดังนะน้องแบมแบมนั่นเองแนะนำตัวเองเป็นทางการอีกนิดนึงครับค่ะสวัสดีค่ะแบมแบมนะคะน้องแบมแบมนะฮะตอนนี้ทำอะไรอยู่เนี่ย AF อะไรหรือเปล่าเดอะวอยซ์ใช่ไหมใช่ค่ะก็เพิ่งประกวด The Voice เสร็จเมื่อซีซั่นที่แล้วนะคะค่ะก็ตอนนี้ก็เพิ่งมีผลงานออกมาก็ชื่อเพลงฉันก็ไม่รู้ค่ะอย่าลืมไปดูนะผมชอบมากๆนะน้องแบมแบมร้องเสียงเพลงเนี่ยเพราะมากจริงๆนะแล้ววันนี้เนี่ยเราได้ถูกเชิญมางานของเพลย์พาร์คนะครับอยากทราบว่าเรารู้สึกยังไงบ้างที่เราได้ถูกเชิญมาในงานนี้ครับค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็พอได้เข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศงานจริงๆนะคะก็เพิ่งรู้ว่าโหมีแบบคนเยอะมากแบบเด็กเยอะมากเพราะว่าแบบไม่เคยมางานเกมแบบนี้เลยพอมาปุ๊บรู้สึกประทับใจมากเลยค่ะที่มีคนคอยติดตามเกมมาตลอดต่อเนื่องค่ะสุดยอดมากอ้าวแล้วเมื่อกี้เห็นว่าเราทำอะไรเกี่ยวกับออดิชั่นนะเมื่อกี้เห็นบนเวทีแวบๆนะครับขออธิบายให้ฟังนิดนึงครับก็ตอนนี้แบมก็มีโปรเจกต์กับ Audition และ Audition World นะคะคือโปรเจกต์ Before Project ค่ะก็คือจะเอาเพลงซิงเกิลของแบมเนี่ยเข้าไปอยู่ในเกม Audition ด้วยค่ะเพลงอะไรครับเพลงฉันก็ไม่รู้ค่ะอะ
อะไรนะอีกทีนึงฉันก็ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้นะฮะติดตามได้เลยนะครับทั้งใน YouTube ช่องทางต่างๆซื้อแล้วก็ในเกมออดิชั่นด้วยนะครับขอบคุณน้องแมนมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ